สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่คอร์สบริษัท3 for beginner to professional นะครับต่อเนื่องจากวิดีโอที่แล้วเรื่องของการใช้งาน class table นะครับในวิดีโอนี้เราจะมาใช้ table ตัวที่2กันก็คือเป็นแบบ strip row นะครับเราสามารถเพิ่มคำสั่งเข้าไปได้เลยโดยเพิ่มคำสั่งชื่อ class คือ table strip นะครับTable Strip นะครับ STRIPED จากนั้นให้เรากด Control Save เราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของตัว Table ของเรานะครับว่าจะเป็นสีเว้นสีในการใช้งานตัว Table Strip ก็มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ